พเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราก็ได้เปิดใจฝั่งตํารวจไปแล้ว <Okay. S 2> นะฮะตำรวจก็บอกว่าเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่วนสําคัญก็อย่างเช่นเรื่องเส้นผมที่พบว่ามันมีในยะนะครับพอมันตัดได้เดือดด้านตัดเนี่ยมันพอดีเปะ๊ <Okay. S 2> เปะเลยนะครับจุดหนึ่งไปพบที่บนภูเหล็กไฟอีกจุดหนึ่งไปอยู่ในรถลุงพลแบบนี้แล้วก็บอกว่าในชั้นอุทธรณ์เนี่ยไม่สามารถสืบพยานเพิ่มได้แล้ว oh. เพราะฉะนั้นลุงพลเองก็จะต้องแก้ต่างจุดใหญ่ ที่สารเขาให้น้ำหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นผมต่างๆ,ๆที่ไปปรากฏในรถลุงพลมเมื่อกี้ได้ฟังเบื้องต้นไปแล้วลุงพลเหมือนกับพยายามจะแก้ว่าเป็นติดตัวมากับคนอื่นหรือเปล่าติดตัวมาจากเจ้าหน้าที่ที่ไปคน้นรถหรือเปล่าเราก็เลยไปลองฟังมุมมองของทนายความฝั่งลุงพลกันบ้างดีกว่าว่าเอาล่ะตอนนี้ผ่านสารชั้นต้นมาแล้วในชั้นอุทธรณ์เนี่ยเราจะสามารถเห็น <c oughs> ว่าลุงพลจะสู้ในมุมไหนได้บ้างในเชิงข้อกฎหมายนยะฮะ คือเบื้องต้นเนี่ยเราสอบถามทนายสุรชัยชินชัยทนายความของลุงพลบอกว่าจริงๆถ้าจะว่าก็ได้เรื่องเส้นผมที่บางคนอาจจะมองว่าสู้ยากแต่ทนายบอกว่าเดี๋ยวนะเส้นผมเนี่ยมันเป็นวัตถุชีวะมันไม่ใช่โลหะเพราะฉะนั้นโอเคมันถูกตัดทิ้งก็จริงแต่อย่าลืมว่าพอมันตัดทิ้งปุ๊บเนี่ยกว่าจะส่งไปตรวจกว่าจะอะไรมันทิ้งเวลานาน,าน,าน ทนายบอกว่ามันมีโอกาสที่สภาพจะเปลี่ยนแปลงอพอมันทิ้งไว้านสภาพเปลี่ยนแปลงผลตรวจมันก็ไม่ได้แม่นยำมันก็คลาดเคลื่อนได้ลองฟังทนายลุงพลมุมนี้ฮะเส้นผมมันเป็นชีววัตถุมันมีน้ำเจือปนการตรวจด,ด้วยแสงซินโคโรตอนส่องกาดว่ามีองศาการตัดอย่างไรเนี่ยมันไม่สเสถียรเหมือนโลหะวัตถุที่ผมยกตัวอย่างว่าชีววัตถุ เพราะว่ามันมีน้ำปนเปรียบได้กับเราหั่นชิ้นเนื้อเฉียง45องศาเราทิ้งไว้หนึ่งเดือนแน่นอนความเอียงน,นั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่มีน้ำเจือปนชีววัตถุแต่ถ้าเป็นโลหะวัตถุจะทิ้งไว้เป็นปีเป็นสิปีมันก็มีองศาการตัดสเสถียรอยู่ตลอดอันนี้เส้นนี้ ประเด็นนี้เราก็ถามหากล้างพยานฝ่ายโจทย์ไวอ๋อนี่ฮะนี่ก็จะได้ฟังแนวทางของทนายลุงพลหรือว่าทนายสุรชัยแล้วนะครับก็พยายามจะชี้เห็นว่าเนี่ยเรื่องที่ตารวจพยายามจะชี้บอกว่าหลักฐานสาคัญคือเรื่องเส้นผมมีการตัดทนายสุรชัยเปรียบเทียบว่าการตัดเส้นผมนี่เหมือนกับการตัดชิ้นเนื้อแล้วมันเป็นวัตถุทางชีวะที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ เ right มื <Okay. S 2> ่อตัดวางทิ้งเอาไว้มีโอกาสที่รอยตัดหรือองศาในการตัดจะค่าเคลื่อนได้ไม่เหมือนกับการตัดโลหะที่ตัดทิ้งไว้นานแค่ไหนร่องรอยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเส้นผมที่ตํารวจบอกว่าเก็บได้จากรถลุงพลเนี่ยใช้เวลาถึง10เดือนกว่าจะส่งไปตรวจเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นสิเดือนกว่าจะส่งไปตรวจด้วยวิธีซินโครตอนเนี่ยแสงซินโครตอนระหว่างที่ทิ้งเอาไว้ทางทนายบอกว่าสภาพเส้นผมเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างนั้นนอกจากนี้ครับทนายบอกว่าการตรวจด้วยแสงซินโครตอนในต่างประเทศเขามักจะใช้ส่องดูองค์ประกอบของวัตถุหรือตรวจว่ามีสารพิษอะไรเจือปนในร่างกายบ้างแต่คดีนี้กลับมาใช้ส่ององศารอยตัดของเส้นผมเพราะว่าตำรวจหาหลักฐานอื่นไม่ได้ตรวจได้แต่ไมโทรคอนเดีย DNA ว่าเป็นผมของญาติฝ่ายแม่น้องชมพู่ซึ่งมีความเป็นไปนได้ว่า อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ฝ่ายแม่น้องชมพู่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นตัวน้องชมพู่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนด้วยซ้ําว่าเป็นผมของน้องชมพู่เลยและการตรวจค้นรถลุงพลอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ทนายตั้งก็สังเกตว่าตํารวจยืนยันว่าใส่ชุด PPE รัดกุมตรวจค้นถูกต้องตามขั้นตอนแต่ประเด็นนี้ทนายสุรชัยแย้งนะครับบอกว่าที่บอกว่าใส่ชุด PPE เนี่ยเพิ่งมาใส่ทีหลังอ,อ๋อตอนค้นยังไม่ได้ใส่อย่างงี้เหรอฮะยังตอนที่ สื่อย,ยังไปไม่ถึงอ่ะแต่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถลุงพลก่อนแล้วเข้าไปก่อนเลยข้างในโดยยังไม่ได้ใส่ชุด PPE แต่พอสื่อมาถึงจะมีการเอาชุด PPE มาใส่แล้วทนายบอกว่าปกติเนี่ยถ้าเจออะไรในรถเนี่ยตามหลักการต้องแจ้งลุงพลด้วยแต่ปรากฏก็ไม่มีการแจ้งลุงไม่มีการแจ้งลุงพลว่าพบเส้นผมในรถลุงพลลุงพลบอกเพิ่งมารู้ตอนถูกฟ้องคดีไปแล้วครับ เส้นผมที่อยู่ในรถเนี่ยมีการคณะตำรวจเข้ามารอบแรกก่อนเปิดรถแล้วเข้าไปพอเห็นสื่อมวลชนมาเลือกแยะก็ถึงออกมาใส่ชุด PPE แล้วก็วางโพลิตไลน์แล้วก็ทำการค้นอีกรอบไปเห็นว่าค้นโดยสุดจริตครอบด้วยกฎหมายแต่เจ้าตัวเขายอมให้คนน้นตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งการได้เส้นผมนั้นเนี่ย ถ้าพบเส้นผมว่าวางอยู่ตรงจุดไหนภายในรถยนต์คันนั้นจะต้องบอกให้จำเลยมารู้มาบอกว่าพบเส้นผมจริงๆตรงนี้นะให้จำเลยเขาเห็นกับตาแล้วก็ถ่ายตรงที่วางแก้วน้ําน,นะ<ช>และตรงที่วางรองเท้าพบอีกจุกอะไรนะต้องอย่างนั้นหรือพบมีดอะไรต้องอยู่ตรงนี้ให้เขามาเห็นว่าได้เส้นผมจากที่ไปเขามาทราบต่อเมื่อถูกฟ้องคดีแล้วอันนี้ทนายก็ เียน้ตรงนี้นะบอกว่าคุณไม่เห็นบอกทางลุงพลเลยส่วนประเด็นที่มีพยานให้การว่าไปเจอลุงพลที่สวนยางในเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่น้องหายไปทนายสุรชัยมองว่าคำให้การของพยานเนี่ยก็อาจจะคาดเคลื่อนก็ได้แล้วอย่าลืมนะมันมีการเบิกความจากพยานเนี่ยไม่ตรงกันนะในชั้นศาลเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นไม่ได้เจอลุงพลแต่ว่าเขาบอกว่าเจอเนี่ยในชั้นสอบสวนเท่านั้นเองอย่างเนี้ย มันเท่ากับว่าอันใดอันหนึ่งมันต้องเป็นเท็จสิซึ่งตอนที่ให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยสารท่านก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็ไม่เห็นว่าให้การกับตํารวจยังไงต่างจากในชั้นสืบพยานที่ให้การต่อหน้าสารเลยแต่สารกลับไปเชื่อคําให้การของพยานปากนี้ในชั้นสอบสวนมากกว่าถ้า,ถานายก็ตั้งก็สังเกตตรงนี้ส่วนคําให้การของลุงพลที่ตํารวจบอกมีพิรุษเช่นบอกว่าไปรับพระที่ไปบอกพระว่าเกือบไม่ได้มาแล้วเนี่ยเพราะว่า หลานหายอออันเนี้ยทนายมองว่ามันเป็นเพียงคำให้การของพยานแวดล้อมก็อาจจะคาดเคลื่อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดคดีนีท้ทั้งหมดทั้งมวลทนายลุงพลมองว่ามันไม่ได้มีประจักษ์พยานที่เห็นว่าลุงพลอุ้มน้องไปกับตาแต่ตำรวจเนี่ยทำสำนวนโ,โดยวิธีการก็คือเอาพิรุษของลุงพลประเด็นต่างๆาเอาประเด็นนั้นประเด็นนู้นประเด็นนี้รวมเข้ามาอยู่ในสำนวนซึ่งการที่ลุงพลให้การมีพิรุษเนี่ยทนายบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าลุงพลจะเป็นคนอุ้มน้องไปนะ แล้วคำฟ้องเนี่ยมันก็จะมีข้อหาเรื่องเจตนาฆ่าด้วยแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์แรงจูงใจได้เพราะฉะนั้นในมุมมองของทานายลุงพลบอกว่าก็ในเมื่อไม่สามารถชี้ชัดไปว่าแรงจูงใจของลุงพลที่จะทำํำคืออะไรแล้วมันจะเจตนาฆ่าได้อย่างไรครับหลักการฟังพยาน จทย์มีหน้าที่กล่าวหาต้องมีสิ่งใดหรือมีพยานทั้งบุคคลทั้งไรมาพิสูจน์ว่าเขากระทาเช่นนี้จริงไม่ใช่ว่าจาเลยมีพิรุธตอบตัวเองไม่ได้แล้วก็เอามาเจือปนว่าทําให้สงสัยฮะ,ะสา,ามีพิรุธก็จริงแต่การมีพิรุธไม่ได้ไหมายความว่าทําถูกต้องครับสามัญชนทั่วไปเมื่อวันเนี้วันก่อนเนี้ยคุณไปที่นั่นมาหรือคุณกินกับข้าวอะไรคุณจะตอบได้เป๊ะไหมมีเม็ด มีพริกกี่เม็ดมีเนื้อกี่ชิ้นแล้วบางทีคุณก็จําไม่ได้มันเป็นพื้นพื้นแต่ว่าหลักฐานต้องบอกว่าจําเลยไปทำตรงนั้นตรงนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าถ้าทนายประเมินแนวทางการต่อสู้แบบนี้นะคะหมายความว่าทนายมอง worst case คือโอกาสเป็นไปได้ที่แย่ที่สุดสำหรับลุงพลในชั้นอุทธรณ์คือพิพากษายืนตามสารชั้นต้นเป็นประมาททำให้น้องเสียชีวิตใช่หรือไม่ ทนายสุรชัยตอบทันทีว่าไม่ใช่นะทนายมองว่าวอดเคสที่สุดสําหรับลุงพลก็คือสารยกฟ้องค่ะอ๋นี่มองบวกเลยนะมองบวกเลยมองบวกเป็นคุณต่อลุงพลเลยนะไม่ได้มองว่าจะหนักขึ้นไปเป็นเจตนาฆ่านะมองว่าสารยกฟ้องค่ะพอถามว่าทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าชั้นอุทธรณ์สืบพยานเพิ่มไม่ได้และสารชั้นต้นก็พิพากษาแล้วว่าลุงพลมีความผิดทนายสุรชัยบอกว่ากรรมการที่พิจารณาในสารชั้นต้นมี3ส่วน แล้วไฮไลท์ในอยู่ตรงย่อหน้าสุดท้ายของคำพิพากษาที่ระบุว่าอธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารเห็นว่าพยานหลักฐานฝ่ายโจทย์มีข้อสงสัยตามสมควรควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยและพิพากษาย,ยกฟ้องนั้นหมายความว่า2ใน3ส,ส่วนเห็นว่าควรยก และเป็นสองคนที่มีประสบการณ์มากกว่าผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนด้วยแต่กฎหมายให้เอกสิทธิ์ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเป็นผู้ชี้ขาดทนายจึงมองว่าลุงพลแพ้แค่ยกแรกและไปแพ้ที่กรรมการด้วยพอไปถึงชั้นอุทธรณ์จะต้องมีการเปลี่ยนกรรมการค่ะและเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์มากกว่าศาลชั้นตน้นเอาศาลชั้นตน้นมีความเห็นแยง้ง ตั้งสองท่านแต่เพืกษาเจ้าของสำนวนเห็นตรงข้ามกรรมาการสามคนเห็นตรงข้ามสองคนซึ่งผู้ที่เห็นตรงข้ามมีอาวุโสประสบการณ์รับราชการมากกว่าเจ้าของสำนวนหลายปีผ่านสำนวนมาหลายชั้นท่านอธิบดีเพืกษาเนี่ยเทียบกับหัวหน้าคณะในสารุทธร์ซึ่งจะต้องรับราชการมาหลายปี แล้วผ่านประสบการณ์ํำนวนหลายสนวนมากกว่าผูพื่กษาองค์คณะที่ตัดสินเอาแค่แรกเนี่ยสามคนเห็นคนเดียวแล้วลงโทษเขาอีกสองคนควรยกฟ้องเขาผมถึงใช้คำว่าเราไม่ได้แพ้นอกเราแพ้คะแนนผู้ให้คะแนนสามคนมีคนเดียวให้เราแพ้ผมเปรียบเหมือนการชกมวยบนเวที กรรมการกรรมการบนเวทีชี้ขาดคนเดียวแต่แต่กรรมการที่เหนือกว่านั้นเองเอ้ยเขาไม่ควรแพ้แต่กรรมการที่ขาดเวทีชี้ให้แพ้เขามีอำนาจโอ้โหนี่นับเป็นนับนับเป็นคนเลยนะ,ะนับองค์คณะสารชั้นต้นเป็นหนึ่งแล้วก็แนบท้ายคำพิพากษาอีกสองอแล้วก็มองว่าแพ้เนี่ยแพ้แค่คนเดียวอะ่ะเหมือนแพ้คะแนนอะ่ะ ไม่ได้แพ้นอกด้วยแสดงว่าให้น้ำหนักเรื่องนี้มากใช่ใชค่ะทีนี้กระบวนการหลังจากนี้ทนายสุรชัยบอกว่าตัวเองอยู่ระหว่างการขอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มจากศาลทราบว่าต้องรออย่างน้อย15วันถึงจะได้คำพิพากษาฉบับเต็มมาหลังจากนั้นจะเขียนคำอุทธร์โต้แย้งคำพิพากษาโดยคำอุทธรของฝ่ายลุงพล ทนายตั้งใจจะยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้นะคะเพราะเตรียมเอาไว้บ้างแล้วแต่ว่าต้องรอฝ่ายอายการและฝ่ายแม่ของน้องชมพู่ด้วยตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายจะยื่นเมื่อไหร่เมื่อยื่นครบทุกฝ่ายแล้วก็ต้องไปเขียนแก้คําร้องของอีกฝ่ายก่อนจะมีการรวบรวมให้สารอุทธรณ์พิจารณาแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าอย่างเร็วน่าจะทราบผลช่วงปลายป,ายปี67ถึงต้นปี68ค่ะซึ่งกรณีการค้นรถ ที่ทนายฝ่ายลุงพลตั้งคําถามเนี่ยว่าเอ๊ะมันมันมีความไม่ถูกต้องอย่างที่เขาสงสัยจริงหรือเปล่า<ฆ>แล้วก็ถามกลับไปยังท่านรองผบชนนะครับพลรตรีนพสินภูลสวัสดิ์ในฐานะที่ตอนนั้นเนี่ยปีปีนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในชุดสืบนะฮะ<ฆ>ท่านก็จริงๆบอกเพียงสั้นๆนะครับว่าจริงๆแล้วทนายฝ่ายจําเลย มีสิทธิ์ที่จะยื่นในชั้นอุทธรณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วนะฮะท่านก็ไม่ได้ตอบโดยตรงในประ,ประเด็นนี้แต่ว่าพูดในภาพกว้างว่าทุกพยานหลักฐานที่เราเก็บรวบรวมทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นตอนการค้นรถจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ว่าจะเป็นการเอาเส้นผมที่เจอในไปตรวจยืนยันเจ้าหน้าที่ตํารวจทําถูกต้องและการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีนี้ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนอท่านนพสินบอกว่า คือด้วยความที่มันชอบด้วยกฎหมายสุดท้ายศาลรจรึงรับฟ้องและล่าสุดก็เลยมีคำตัดสินออกมานั่นเองนะครับ